สวัสดีครับสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับนะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝันหวานการ์เด้นนะครับวันนี้นะครับช่องของเรานะครับผมจะมาจัดเซตนะครับนะจัดเซต1ชุดนะครับ1เซตจะมี5ต้นนะครับนะราคา450บาทรวมส่งนะครับแบบโอนนะครับเนาะถ้าเป็นปลายทางก็480บาทเท่านั้นนะครับทุกเซตนะครับนะทุกเซตแต่ละเซตนะครับจะมีพ่อแม่สับเขากันไปนะครับนะฮะเนาะอย่างเช่นบางต้นนะครับต้นนี้ก็จะเป็นเจ้าปอแก้วพ่อก็จะเป็นยอดมงกุฎศิลาหุ้มทองอย่างเงี้ยผมจะแถมทุกต้นนะครับจะแถมป้ายชื่อแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับเนาะไปให้ด้วยให้ลุงป้าน้าอาทุกท่านด้วยนะครับนะฮะก็เหมือนเดิมครับก่อนรับชมคลิปก็ฝากลุงป้าน้าอาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมจะมาเริ่มกันเลยนะครับชุดเซตของเราวันนี้นะครับก็คือเซต1เดียวในโลกนะครับชุดคะแบบพ่อแม่นะครับเนาะไปให้1ชุดจะมี5ต้นครับมาดูเซตที่1กันครับนะอันนี้เป็นเจ้าปอแก้วนะครับเนาะแม่พ่อยอดมงกุฎนะครับศิลาหุ้มทองสวยครับนะฮะต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แล้วนะฮะตั้งแม่ได้สบายสบายเลยนะครับกระถาง6กระถาง8ได้สบายครับต้นที่1ครับชุดที่1นะครับเนาะนี่ฮะต้นที่2ครับนะฮะแดงนะครับเนาะสายแดงครับต้นที่2ต้นที่3อันนี้แม่เป็นธาตุบางแก้วนะครับเนาะใบทรงพื้นขาวสวยครับนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกติดด่างนะฮะติดด่างแดงนะครับต้นที่3ครับอันนี้ต้นที่4ครับชุดที่1ต้นที่4นะครับสวยครับต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนะต้นใหญ่มากสวยครับต้นที่5ครับผมบอกเลยนะครับคุ้มมากๆครับเซตนี้ตกต้นละไม่ถึง100แล้วส่งฟรีต่างหากนะครับนะฮะนะครับฟรีชุดเซตที่1ครับ5ต้นมาดูต่อไปครับเซตที่2ครับนะสวยงามนะครับต้นใหญ่นะฮะนี่พ่อเขาเป็นธาตุบางแก้วเนาะนี่มีติดด่างมาด้วยครับด่างเขียวต้นใหญ่ครับสวยๆเลยต้นที่1ครับเซตที่2ต้นที่1ไออื้อหือต้นที่2สวยครับใบเขาใหญ่ดีนะฮะต้นที่3ครับนะฮะดูนี่ใบใหม่เขาอันนี้มีลูกติดด้วยนะครับเหมือนแม่เลยนะฮะนะฮะกระจายเม็ดสีกระจายนะครับเม็ดแดงครับต้นที่3ต้นที่4สวยงามครับนะฮะดีใบใหม่หลอดใหม่กําลังกลางนะครับสวยครับต้นนี้ก็สวยครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะมีแม่ม่านชมพูนะครับพ่อเป็นลูกไม้กาบแดงต้นที่5ครับสวยงามครับนี่ใบนั่นนี่ใบล่าสุดเขามีเม็ดเฉยเลยอ่ะใบนี้ไม่มีแต่ใบนี้มีเม็ดนะฮะเซตที่2ต้นที่5ครับสวยงามครับเซตที่3ครับผมต้นที่1สวยงามนะฮะดูเหมือนชิ้นนะบัญชรเลยอ่ะสวยครับอันนี้เป็นใบใหม่เขานะครับเซตที่3ต้นที่1ครับนี่ใบยางดกครับนะฮะใบดกมากอันนี้เป็นลูกธาตุบางแก้วนะครับสวยงามครับต้นที่2ครับต้นที่3อันนี้ทรงถ้วยเลยนะครับเนี่ยใบจะห่อขึ้นนะฮะต้นที่3ครับต้นใหญ่ครับใหญ่ทุกต้นครับต้นที่4ครับสวยงามทีเดียวอันนี้เป็นใบใหม่เขานะครับกระดูกมันจะออกขาวเลยอะกระดูกล่างต้นที่5ครับเซตที่3ต้นที่5นะฮะสวยครับเอาไปจัดฟอร์มเอานะครับเนี่ยสวยมากนะฮะเซตที่3ต้นที่5ครับผมเซตต่อไปครับเซตที่4ครับเซตที่4ต้นที่1เนาะดูความสวยเขาได้เลยหูใบเขาทับเกยกันนะเนี่ยนะครับส
วยครับนะฮะนี่เป็นแบ็คเพลนะครับเนี่ยลูกไม้แบ็คเพลต้นที่1ครับต้นที่2ครับต้นที่2ครับสวยงามครับดูทรงสวยนะครับต้นใหญ่ใครชอบใครชอบใครชอบลูกแดงๆอีกนี่เป็นลูกเจ้าปอแก้วครับต้นนี้ต้นที่3ครับสวยต้นที่4คล้ายตุ๊กแกเลยครับต้นที่4นี่เป็นลูกธาตุนะครับต้นที่5ครับต้นสุดท้ายนี่เป็นใบใหม่เขาพึ่งกลางสวยงามครับใบเงาด้วยนะครับเนี่ยเงาลื่นเชียวนะฮะต้นที่5ครับต้นที่4ต้นที่5เซตที่5ครับนะฮะเอาไปเอาไปสวยสวยต้นใหญ่ครับใบเขาใหญ่นะฮะเทียบกับมือผมต้นที่5นะครับเซตที่5ต้นที่1ครับนี่ต้นที่2ต้นนี้สวยครับนะฮะมีสะพานมีสะพานก้านใบด้วยเนี่ยตอนนี้มีสะพานทุกอันเลยนะสวยงามครับสีกระจายสวยต้นที่3ต้นนี้ใบเหมือนไม่มีหูนะครับนะฮะมีเจ้าปอแก้วกับธาตุบางแก้วนะครับต้นที่3ครับต้นที่4ต้นนี้ใบดกต้นนี้ใบดกมีลูกเจ้าปอแก้วครับใบหลอนใหม่มาเหมือนติดด่างแล้วนะครับเนี่ยแอบเห็นต้นที่5ครับใบกลมเชียวสวยต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ทุกต้นละไม่ใช่เบบีครับต้นที่5เอ้ยชุดของชุดที่5ครับเซตที่6ครับผมต้นที่1ใบใหญ่ครับนะเที่ยวกับมือได้เลยนี่เป็นใบใหม่เขากำลังกลางนะครับเส้นใบลายสวยครับนะฮะใหญ่ๆครับอันนี้เป็นลูกแบ็คเพลนะครับเพชรสุวรรณโชติเซตที่6นะครับต้นที่2ครับเม็ดเขานะฮะสวยครับมีเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่ไม่ใช่เม็ดเล็กนี่เป็นใบใหม่เขาครับนะฮะเซตที่6นะครับต้นที่3นะฮะลายสวยชิเดียวเชียวอันนี้เป็นลูกไม้พันดาวนะครับเนี่ยพันดาวกับบ้านชมพูเนาะเซตที่6ต้นที่4ใบนี้สวยมากเลยใบใหม่เขานะครับอันนี้กำลังกลางต้นใหญ่ๆครับกำลังออกฟอร์มครับต้นนี้นะฮะเจ้าปอแก้วครับสิบที่6ต้นที่5ครับนี่เป็นใบใหม่เขาครับลายชัดเชียวแดงป้านเลยเนาะต้นนี้สวยมากนะครับเซตที่6ต้นที่5ครับผมเซตที่7ครับต้นที่1นะฮะนะพื้นใบสีขาวเหมือนท้องฟ้าครับมีเมล็ดสีแดงเหมือนดวงดาวนะครับเนี่ยสวยงามแม่เป็นศิลาหุ้มทองครับเซตที่7ต้นที่1ครับนะฮะต้นที่2สวยงามครับต้นที่2ครับก้านแดงครับต้นที่3ครับติดดางนี่เป็นใบใหม่เขาหลอดกำลังโผล่ครับต้นที่3ครับต้นที่4นี่ใบดกก้านแดงลายครับนี่ใบใหม่เขาขายเจ้าปอแก้วนะครับสวยครับต้นที่4เซตที่7นะครับต้นที่4เซตที่7ต้นที่5ต้นสุดท้ายโอ้สวยมากนี่เป็นใบใหม่เขาครับ
ก็จะมีเส้นขอบใบด้วยนะครับเนี่ยต้นนี้ก่อนจะข้ามไปเซตที่8นะครับมีไม้ฟอร์มกอครับตัวนี้เป็นหมอสีน้อยนะฮะเอ็กมิ่งมงคลนะครับนะฮะเป็นฟอร์มกอครับขึ้นฟอร์มกอตอนเด็กเขาด่างสวยครับต้นนี้ผมก็เลยลองเอามาตั้งดูตั้งแม่ดูแต่ออกมาด่างหายครับเลี้ยงต่อไปด่างอาจจะมาก็ได้นะครับสวยๆครับต้นนี้นะครับ350รวมส่งครับผมครับผมเซตที่8ครับต้นที่1ครับต้นนี้มีลูกติดครับนี่ลูกต้นใหญ่ๆนะครับใหญ่สวยเชียวนะฮะลูกติดลูกไม่คล้ายแม่นะครับเนี่ยเหมือนลูกจะสวยกว่าด้วยเซตที่8ต้นที่1ครับต้นที่2นะฮะเม็ดสีชมพูอ่อนครับนะชมพูอมขาวนะครับเมล็ดเขาหูใบแคบนะฮะต้นนี้ต้นที่3ครับเซตที่8ต้นที่3อันนี้แม่เป็นศิลาหุ้มทองครับนะฮะทรงใบเขาสวยครับอันนี้จะทรงใบเล็กนะครับเนาะนะเซตที่8ต้นที่4ครับจะติดด่างมานี่หืมมีชมติดเป็นแบบชมพูมาด้วยนะครับเนี่ยนี่เป็นใบใหม่เขานะฮะขาวล้วนครับนะฮะบอลทรงถ้วยครับเซตที่8ต้นที่4ครับนี่เซตที่8ต้นที่5นะครับนะนี่หนึ่งเดียวในโลกครับสวยต้นนี้สวยอีก1ต้นเลยครับก้านดำนะฮะบอลก้านดำสวยครับดูนะเซตที่8ต้นที่5ครับ450รวมส่งทุกชุดนะครับทุกเซตเซตที่9ครับต้นที่1นี่แม่เป็นศิลาหุ้มทองนะครับต้นนี้นี่เป็นใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่สวยต้นพร้อมตั้งแม่ครับขึ้นกระถาง6ได้สบายครับต้นที่2ครับนะฮะสวยงามครับต้นนี้สีสันเศษโอ้โหสวยเขตสีของเขานี่เม็ดของเขานี่ก็มีความ 3-4 สีด้วยครับนะฮะนี่เป็นใบใหม่นะครับสวยมากนะครับผมเซตที่9นะครับต้นที่2เซตที่9ต้นที่3ครับฮะอันนี้เป็นลูกของ Black Pearl นะครับกับเพชรสุวรรณโชติถาดบางแก้วนะครับเนาะใบใหม่นี่ใบใหม่อยู่นี่ครับกำลังโตครับเซตที่9นะครับต้นที่3เซตที่9ต้นที่4ครับนี่ใบกลมใครชอบใบกลมนะครับเนาะเม็ดสีชมพูนะครับเม็ดสีชมพูนะครับใบกลมเซตที่9ต้นที่5ต้นสุดท้ายครับนี่ใบก่อนมีใบใหม่นะฮะสวยครับเซตที่9นะครับต้นที่5นะสวยงามต่อไปเซตที่10ครับผมต้นที่1ครับสวยครับผมชอบเป็นอะไรที่ชอบสีแดงๆครับผมนะครับต้นที่1นะครับนะนี่พ่อเขาเป็นทาสบางแก้วนะครับต้นที่2ครับเซตที่10นะฮะสวยครับเอาไปตั้งเป็นในนามเศรษฐีได้เลยนะครับเนี่ยไม้ฟอร์มอย่างเงี้ยคล้ายเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีขอนแก่นอย่างเงี้ยอันนี้เอาไปตั้งเป็นเศรษฐีจังหวัดดูครับใบเขาจะเกยกันนะครับหูใบเขานี่ทรงใบสวยครับนี่ใบใหม่เขานะฮะเศรษฐี10ต้นที่1ต้นที่2ครับเศรษฐี10ต้นที่3อันนี้เป็นใบใหม่ครับนะหลอดกำลังกลางนะสวยเชียวเม็ดเขาชัดมากเลยนะครับเม็ดจะกัดสีเข้มนะครับต้นนี้สวยงามครับเซตที่10ต้นที่4ผมชอบใบฟอร์มใบกลมๆอย่างเงี้ยผมชอบไปดูเป็นไรครับสวยเซตที่10ต้นที่4ครับต่อไปต้นสุดท้ายเซตที่10ครับ
แดงล้วนแดงเงาด้วยนะครับเนี่ยเห็นความเงาเขาไหมครับใบลื่นมันเชียวนะฮะเซตที่10ต้นที่5ครับผมมาดูเซตที่ต่อไปกันเซตที่11นะครับเซตที่11ครับต้นที่1นะฮะนะครับสวยงามครับดูพื้นใบเขาเซตที่11ต้นที่2ครับนี่มีด่างเขียวนะครับเนี่ยเม็ดชมพูกับขาวครับใบเล็กครับต้นนี้ใบเล็กอันนี้ใบใหม่เขานะครับเกือบกลมทีเดียวเชียวนะฮะต้นที่3ครับต้นนี้ใบใหญ่ครับก้านแดงฮะต้นนี้ก้านแดงแดงเลยแหละนี่นะครับสวยงาม11ต้นที่3ครับ11ต้นที่4ครับไปนี่เป็นใบใหม่นะฮะกำลังยืดครับเหมือนใครพ่นสเปรย์ใส่ครับใบนี้ไอ้ต้นไม้ต้นนี้กำลังออกฟอร์มครับไม้ออกฟอร์มเพิ่งจะออกฟอร์มได้2ใบนะครับอันนี้ไม่ใช่ฟอร์มของเขานี่เพิ่งออกฟอร์มไม้ชุดเจ็ดเนี้ยมันเป็นไม้เพิ่งออกฟอร์มทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นใบใหม่ล่าสุดแต่หลอดมันเขาก็กลางมาแล้วครับนะฮะไม้กำลังออกฟอร์มครับนะฮะต้นที่5ครับชุดที่11นะครับผมเซตที่12ครับนะฮะรุ่นนี้แอบเห็นลูกติดนะฮะมาแต่ไกลเลยนะครับสวยงามครับเซตที่12ต้นที่1ครับมีลูกติดด้วยนะครับนี่เป็นลูกธาตุนะครับต้นที่2ครับนี่เป็นใบใหม่นะฮะสวยเมล็ดออกหลายสีครับสีขาวชมพูสีแดงนะครับเม็ดเขานะฮะมีหลายสีครับต้นประมาณนี้เลยนะครับนะฮะ12ต้นที่3ครับมีลูกติดเช่นกันครับต้นนี้ใบใหม่ครับกับชมพูอ่อนนะครับเนี่ยสวยครับเซตที่12ต้นที่4ครับนี่ใบใหม่กลางออกมาแล้วนะครับมีขอบใบครับกระดูกสีชมพูอ่อนสลับขาวครับนะฮะสะดือแดงนะครับ12ต้นที่4 12ต้นที่5ครับผมนี้มีลูกติดอีกเช่นกันนะครับนะอันนี้เป็นใบใหม่เขานะครับแต่นี้เป็นไปก่อนลองใบใหม่นะครับเล็ดสวยครับขอบใบนี่เส้นใบชัดนะครับเนาะมีลูกติดนะครับเซตที่12ต้นที่5นะครับนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะมีประมาณนี้ก็ทุกเซตทุกชุดนะครับ450บาทรวมส่งแล้วนะครับส่งแบบตะกร้าไปรษณีย์ EMS นะครับนะแบบตะกร้า EMS ถ้า450ก็คือแบบโอนนะครับ480ก็คือแบบปลายทางนะครับนะของเรามีบริการทั้ง2แบบเลยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาจัดเซตลูกไม้หนึ่งเดียวในโลกนะครับนะเป็นชุดเซตทั้งหมด12เซตนะครับนะก็เหมือนเดิมครับกดจบคลิปก็ฝากลุงป้าน้าอาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ